บัติโรคระบาดร้ายแรงครั้งนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดการอยู่รอดได้เนี่ยก็คือการรอดด้วยตัวเองเราจะเห็นว่ามีข่าวอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการที่ไม่มีเตียงมีเงินก็ซื้อเตียงไม่ได้เจ็บป่วยหนักหาหมอพยาบาลก็ไม่เพียงพอไม่รู้จะพึ่งใครตายข้างถนนตายในหอพักตายในรถยนต์นั่นก็เกิดขึ้นจากการที่สาธารณสุขเราเองเนี่ยก็อาจจะรับไม่ทันแล้วก็แพทย์พยาบาลในตอนนี้ก็มีจำกัดด้วยทำให้เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาในส่วนของภาครัฐได้ณเวลานี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอบต.ตำบลหมู่บ้านต่างๆต้องเตรียมไว้คือเซฟโซนของตัวเองที่จะใช้ในการให้ครอบครัวของเราหรือคนของเราอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยผมเชื่อเลยว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่มีพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆด้วยวันนี้ทำไมเราต้องมาเตรียมตรงนี้เราต้องมองแล้วครับว่าตอนนี้เราจะมีพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่สามารถทำเป็นพื้นที่เซฟโซนที่ให้คนในหมู่บ้านของเราให้คนในครอบครัวของเราหรือให้คนในที่ทำงานของเราเนี่ยออกมาอยู่เพื่อที่จะดูแลหรือดำรงชีพเอาไว้ในกรณีที่ตกงานมาจากสาเหตุโควิด-19 ด้วยเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เกษตรพอเพียงให้มีอาหารก็คือมีปลามีน้ำให้มียารักษาโรค ก็มีพืชสมุนไพรสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ทางแนกโดนได้เตรียมเอาไว้สำหรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติแนกโดนนะครับซึ่งวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องของภัยพิบัติโควิด-19 ที่ก้าวเข้ามานะครับทำให้เราต้องเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิดก่อนนะครับปรับพื้นที่มาปลูกฟ้าทลายโจรปรับพื้นที่ใช้สำหรับการปลูกกระชายขาวแล้วก็มีการขยายพันธุ์แบบเร่งด่วนแล้วก็ผลิตยาสมุนไพรไทยอัดแคปซูลด้วยเป็นน้ำสมุนไพรกระชายขาวด้วยที่ใช้สำหรับการต่อสู้กับโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับเพื่อจะแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่2พี่น้องตรงนี้นะครับว่าเขาจะต้องรอดไปด้วยกับเราเพราะฉะนั้นพื้นที่เซฟโซนหรือพื้นที่ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับมีอยู่เยอะในประเทศไทยมีอยู่มากมายในประเทศไทยบางคนอาจจะหาไม่ได้แต่มีบางคนมีเยอะจนตัวเองใช้ไม่หมดนะครับผมก็อยากให้คนเหล่านี้ได้มองเห็นคนอื่นนี่คือโอกาสผมบอกตรงนะฮะนี่คือโอกาสของคุณและนี่โอกาสของคนที่มีกำลังที่จะช่วยเหลือคนอื่นบ้างเนี่ยคุณไม่ทำตอนนี้คุณจะรอทำตอนที่คุณไม่เหลือใครใช่ไหมนะครับวันนี้ถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นได้จงทำนะครับผมเชื่อได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำในครั้งนี้มันจะสร้างกำลังใจมันจะสร้างความสุขที่อยู่ข้างในนะครับของคุณเนี่ยได้อย่างมากมายนะครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้หลายๆที่ได้มองนะครับว่ามันมีพื้นที่แบบนี้มันมีพื้นที่ที่เป็นลักษณะแปลงเกษตรพอเพียงก็อยากฝากคำนี้นะครับว่าเราจะรอดไปทำไมนะครับหากรอบข้างของเราเนี่ยคือซากศพเราต้องรอดไปด้วยกันนะครับจงช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพื่อความอยู่รอดของทุกๆคนขอบคุณครับ